แฟนคลับทุกมองทุกวันครับผมมื้อนี้พ่อหน่อยซ้อยเดิมออกมาหาไซเบ็ดครับผมอยู่หนองหน้าพ่อหน่อยแล้วครับผมว่าสิใส่เบ็ดเนี่ยปลาหมึกครับมื้อนี้ครับบ่ได้ใส่เบ็ดใหญ่ดอกครับเบ็ดหน่อยเบอร์12เอามานําพ่อตากล้องครับพี่น้องนี่เนี่ยปลาหมึกครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนครับซ้อยมาน้อยๆนี่แหละครับครับใส่เนี่ยปลาหมึกครับผมสิใส่ไว้น้องหน้าพ่อหน่อยแน่ก็สิไปน้องปลากุ้มแน่ครับผมจังขามาลุ้นน้ำกันเด้อครับแฟนครับทุกหม่องทุกบอนครับผมนี่แหละครับน้องก็ได้แหงแล้วครับผมนี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกันเด้อนี่ครับน้ำบกแล้วครับผมบกลงบกลงแล้วครับผมจังว่ามื้อนี้คือสีแดดๆซั่นเนาะครับพี่น้องก็เลยหาเบ็ดมาใส่กันนะซั่นเนาะกับสิไปถางหญ้าปลาโยค่านำครับผมเหลืออยู่หน่อยนึงครับสิไปทำความสะอาดย่านไฟใหม่ล่ามทงมาอย่ามันใหม่ใหม่โยค่าครับพี่น้องเอาจังถามมารุ่นเบ็ดน้ำกันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อหน่อยลงไปใส่ก่อนครับบัดนี้ครับใส่ไว้แถวเก่านี่แหละครับพี่น้องน้ำหน่อยๆนี่แหละครับผมใส่น้ำตื้นๆมันสิกินบ่ปุ๊บครับนานี่พ่อหน่อยก็บ่เคยใส่ครับนานี่เคยใส่แต่ย่ามันช่วงท่านได้เกี่ยวเขาครับผมเขาแล้วหรือบ้ามาลองมึงอีกเทื่อกันนะครับพี่น้องหามันได้กันนะครับใส่ไว้นี่แหละครับพี่น้องใส่สีต่ำๆจังไหนครับเพราะว่าเข้าเบ็ดปลาเน่าครับจังถามมาลุ้นกันเด้อครับบัดนี้ปลาหน่อยสีใส่ก่อนครับผมเบ็ดประมาณ30กว่าหลังนี่แหละครับครับพี่น้องถางหญ้าเฮอโซนไม่อยู่ค่าเพิ่งเซ็ตครับผมกันไฟครับผมไฟป่าลามมาอย่ามันไม่ต้นไม่อยู่ค่าครับพี่น้องก็เลยแกวดถางออกครับผมถึงหญ้าค่าถึงหญ้าสมปิครับผมตูมอย่างนี้ครับผมก็เลยถางอ่อนใส่มีดนี่แหละครับผมถางครับมีดถางกันแทนานี่นะครับผมฮะวันนี้ไปยามเบ็ดน้ำเดียวเด้อครับผมพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับผมครับพอหน่อยก็สิไปยามเบ็ดแล้วครับบัดนี้ถางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าแถวนี้ปลูกก้อนปีนึงครับผมนี่แถวนี้4ปีครับใหญ่เติบอยู่ครับแถวทางหน้าอันนี้ปลูกมาได้4ปีแล้วครับแต่ว่าแถวทางหลังนี่3ปีครับผมปลูกที่หลังบ่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะว่าต้นแรกมันหยุดกินอาหารก่อนครับต้นบ่ใหญ่ปานใดครับพี่น้องแต่ว่าบางต้นก็ใหญ่อยู่ครับปลูกไว้ครับผมพอได้เป็นโฮมครับเฮียก็ได้ขายพร้อมแล้วครับผมกำลังสิใหญ่ครับผมอ่ะพยายามเบียดน้ำกันเด้อครับพี่น้องลำพยังครับผมครับพี่น้องหลังแรกมารุ่นเบ็ดผูกครับผมผูกไส้งาใหม่ไปนี่แหละครับน้องหน้าพ่อหน่อยนี่แหละครับผมหักกิ่งใหม่มาผูกนี่แนวถือพ่อน้องคือดึงไปสุดสายนึงพี่น้องเห็ดเบ็ดผูกมาใส่ครับหกจังหน่อยครับเจ็ดสิบย่างพี่น้องเบิ่งกันด้วยครับครับสายเขียวๆนี่แหละครับมีแนวถือพอโอ้พอถือพี่น้องแกปลาหมึกไปบักไก่ครับดวงใหญ่ใช่ไหมฮะใส่แซ่ไว้นี่แล้วครับเดี๋ยวสิไปยามอยู่น้องปลากุ้มกลับมาหามันถือครับพี่น้องถ้าลุ้นกันต่อด้วยครับพี่น้องยามมาบักลายหลังแล้วครับพี่น้องมีท่านได้เห็นจักตูอยู่ครับผมมีมันหยาบมันบ่อเนื้อปลาหมึกปุ๊นะครับยามมาเป็นเคย20หลังแล้วครับเนื้อก็ฮอดมีร้อนครับพี่น้องทางก็หกเสร็จละเป็นเลยน้อหลังนี่ขั้นเบ็ดสีเปียเปียถือให้มีถือเนาะพี่น้องคือมีติงไม่นิ่งไปเลยโอ้ถืออีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยปลาคอน้อยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้รุดซ้ำโอ้ยมีได้กินซ้ำพี่น้องรุดไปละฮะถ้ารุดหลังไม่ครับพี่น้องครับพี่น้องหลังนี่เห็นแต่ดึงมือมือยิ้มปลาอย่างนั้นนี่มันรุดไปแล้ว
เพิ่งก็ได้ครับพี่น้องโอ้ยังอยู่ยังอยู่ปลาข้อน้อยครับปลาข้อน้อยพองามๆนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับโอ้ได้แล้วตัวนึงวังยาลุดครับวังยาอันนั้นแหละได้สองตัวละตัวบ่ใหญ่ปานใดครับพี่น้องตัวพอปนอยู่ดอกเดี๋ยวใส่ถุงกันนะครับพี่น้องวันนี้มาผู้เดียวครับน้องจอมตากล้องไปโรงเรียนครับพี่น้องครับพี่น้องน้องปลากุ้มได้ปลาตัวเดียวครับผมยามมาแหละครับวันนี้มาน้องหน้าพอหน่อยครับผมยามไปซีหลังแล้วบ่ทันได้จักตัวอยู่ครับนี่ยังอยู่จักหลังดอกหาหกหลังนี่แหละครับผมหลังนี่เป็นไรเนาะจังสายเบ็ดสีเข่งเข่งเปิดคือบ่ติ๋งบ่หนิงครับพี่น้องถ้าว่าสายเบ็ดเปิดเป็นตึงตึงถืองูบ่เนาะพี่น้องคือเป็นทรงนี้นี่ครับโอ้ปลาไหลพี่น้องปลาไหลโอ้มาแล้วมาแล้วถือปลาไหลครับโอ้คือตัวงามแต่ว่าถือปลาไหลกลางเว้นครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับตัวพองงามนี่แหละครับผมสมาคุณไงนี่ล่ะโอ้หมานแล้วครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นใส่ถุงก็ได้ครับพี่น้องว่ามันถือกงูบ่สนุกเฮ็ดสายเค็งตึงอยู่ครับตัวปลาไหลโอ้ยงามบ่พี่น้องหมานแล้วหมานแล้ววางอันว่ามันถือคือบ่ถือคือเป็นเข่งอิงติ่งเลี้ยวลงไปถือปลาไหลครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อหน่อยใส่ถุงก่อนเด้อครับบัดนี้เนี่ยปลาหมึกก็ถือปลาไหลอยู่เว้ยครับพี่น้องว่ามันสิกินแต่ปลาคอถือปลาไหลเซยฮะพอดีล่ะครับสิได้ปลาไหลไปออมหลังนี้ก็มีดอิ่มซิมพี่น้องหนาวปลาบ่อยากกินเบ็ดบ่สนดอกถ้าเก่าล่ะใส่ฮอด30 40หลังลงห่อยว่าจิบพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับนี่ได้ปลา2ตัวถือ3ตัวแต่ว่าตัวนึงเพิ่นหลุดซ้ําล้างขี้ตมก่อนครับเอาจังถ้าหลุดล้างต่อไปเด้อครับพี่น้องครับ2หลังอยู่นี่เป็นเสลอเนาะครับพี่น้องหลังนึงเสื้อเนื้อกับปูไว้หลังนึงเสื้อเนื้อปลาหมึกครับพี่น้องมีถือหลังกับปูร้อนระบบไม่ยังโอ้มีทัดร้อนครับพี่น้องเอาเสื้อไว้นี่แหละครับผมหายามออกมาหน้าก็พอได้ยามครับมาหลังนี่คือสายเบ็ดสีตึงๆเนาะครับนี่โหปลาข้อน้อยครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วครับมันอยู่เตอเฟยไหมงาไหมครับผมพี่น้องถือแล้วถือแล้วปลาข้อน้อยครับพี่น้องอย่าลูดเด้อถ้ามันได้พอปนได้ตัวนึงแล้วบางท่านนี่ตัวคู่มันนี่ครับตัวปลาครับปลาข้อน้อยพอปนหอมๆนี่แหละครับตัวใหญ่มีถือครับมือนี่ถือปลาข้อน้อยพอได้ตื่มเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวปลดเสื้อถุงก่อนเด้อครับบัดนี้ครับยามเบ็ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่3ตัวครับปลาไหลตัวนึงปลาเอียนตัวนึงครับผมปลาคอ2ครับปลาคอน้อยนะครับผมปลาไหลกับตัวพองงามแล้วครับสมาคูณใหญ่นี่แหละครับผมฮะตะกับเข้าบ้านแล้วเด้อครับบัดนี้พี่น้องแฟนคลับครับผมบ่ายละตั้งใจเอามาทางกันหญ้าป่าโยคาให้มันแล้วซื้อดอกครับผมสวนโยคาให้มันแล้วครับผมยันไฟลามครับก็เลยเอาเบ็ดมาเสื้อนําครับพอได้อยู่ได้กินครับผมแล้วครับเข้าบ้านแล้วครับบัดครับกลับมาฮอดบ้านแล้วได้ครับพี่น้องหมวกคือห่างแต่ดาวถอดออกซื้อไม่อยู่โอ้ยบักกอกต้นแซ่บนําบ่นี่เออต้นแซ่บน่ะกําลังสุกนี่โอ้มาบักกอกแซ่บไปกินเด้อพี่น้องกําลังสุกต้นนี่ตะกอยหนูแซ่บเนาะแถวเนาะหน่วยใหญ่ได้ต้นนี่คนเฮา
เบิ่งหนังมันสมบูรณ์ดีครับโอ้สุกงามปานใจเป็นขยายเอาเลยแต่หน่อยแต่แซ่บครับพี่น้องสุดยอดเลยแต่หน่อยจำเจียวบะก๊อกเนาะโอ้ว่ามันได้อย่างละเถ้าว่ามันสิบ่ได้กินได้อยู่ครับพี่น้องเนี่ยปลาเนี่ยปลาหมึกได้จักโตถือสี่ตัวตัวหนึ่งหลุดซ้ำดอกปลาข้อหน่อยดอกมันเป็นปลาใหญ่ใครแต่ว่าได้ปลาไหลครับผมนี่โตพองงามๆนะครับซ้ำบักคูนใหญ่น่ะพอดีสิได้ขัวใส่ผักซี่อยู่ดอกคือเอาลงใส่นี่ไว้ก่อนโอ้ยมันสิออกละเท่าบ่ออคือบ่เข้ากะละมั่งปลามันเด้โอ้ยตายเบิดแล้วพ่อปลาคอเท่เลยนะเท่ลงคุณลูกคนร้อนโอ้พอดีปนตัวนี้เออสองตัวพ่อปนว่ามันสิบ่ได้อยู่ได้กินได้อยู่พี่น้องมันเด้ใส่เบ็ด30กว่าหลังครับผมเกือบ40พุ่นแล้วครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกหม่องทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อหน่อยสร้อยเดิมกับแม่ปางครับผมแต่ว่าน้องจอมตากล้องว่าบ่สบายเพิ่นไข้แน่ล่ะบ่อันเด้อเพิ่นกำลังมานอนเพิ่นไข่เด้อพี่น้องตากล้องไข่พี่น้องครับตากล้องไข่สิได้ไปเยี่ยมเบิ่งหลานก่อนครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณค่ะ